สวัสดีนิสิตนะครับก็สำหรับคลาสวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เนี ่ยต้องมาเป็นการอัปโหลดนะครับตัวไฟล์วิดีโอแทนนะครับนะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้นะครับเพราะว่าติดนะครับนะดูงานให้นิสิตปอโทอยู่ครับพอดีนิสิตปอโทจะนำเสนอผลงานพรุ่งนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลาสวันนี้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆมีเรื่องที่ต้อง cover ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยจะขอซอยคลิปนะครับนะก็จะไม่ใช่คลิปยาวๆนะครับก็จะเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับเข้าใจว่านะน่าจะมีประมาณสัก 4-5 ตอนนะครับโอเคสำหรับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สอนต่อจากเลคเชอร์ของเมื่อวันพุธก็คือเมื่อวานนะครับทีนี้ส่วนก่อนเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานเราทำการเซตอัพนะครับนะเราพูดถึงตัวเฟรมเวิร์กนะครับนะของ Mean Analysis หรือ Modern Portfolio นะครับนะพูดถึงว่าลักษณะของเฟรมเวิร์กมันเป็นยังไงมันใช้คอมโพเนนต์ทางคณิตศาสตร์หรือออบเจกต์ทางคณิตศาสตร์ตัวไหนที่ represent นะครับนะสิ่งที่อยู่ในโมเดลบ้างนะครับทีนี้สิ่งที่เราโฟกัสจริงๆเนี่ยนะครับนะก็คือเราโฟกัสที่จะmeasure นะครับนะนะครับmeasure นะครับตัว portfolio return กับ portfolio risk ซึ่งจริงๆเราวัดมันตรงๆไม่ได้นะครับเราก็เลยวัดผ่าน portfolio expected return นะครับกับ portfolio variance นะครับซึ่งเราก็ได้ทำการ define นะครับหรือนิยามไปแล้วนะครับว่านะครับนะ measure 2ตัวนี้มันคืออะไรนะครับนะสำหรับ portfolio return นะครับนะเราก็จะใช้ค่านะครับนะอัลฟานะครับแล้วก็ห้อยตัวเวกเตอร์ W ใช่ไหมครับนะก็คือนะอัลฟาแทนอะไรอัลฟาแทน expected return นะครับห้อยเวกเตอร์ W ก็คือห้อยตัว portfolio เพราะนั้นเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือแปลว่าเรากำลังพูดถึงตัว expected return ของ portfolio อยู่นะครับซึ่งเรา compute นะครับได้จาก inner product หรือ dot product ของตัวเวกเตอร์ของหรือของตัว portfolio นะครับนะกับเวกเตอร์นะครับนะที่เรา represent ตัว expected return ของนะครับนะทั้ง universe นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นตามนี้นะครับก็ในเลคเชอร์ของมอนบูทผมก็ได้แสดงให้เห็นแล้วเนาะว่าโอเคเราสามารถที่จะคำนวณ นะครับนะไอตัวค่าอัลฟาสับเวกเตอร์ W เนี่ยนะครับนะได้ง่ายๆนะครับก็ใช้นำพายนะครับก็คอมพิวตรงไปตรงมานะครับทีนี้นะครับไอตัวเวกเตอร์อัลฟาเนาะนะครับจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำการนะครับนะเตรียมขึ้นมาก่อนนะครับก็คือมันได้จากการคำนวณผ่านตัว dataset แหละนะครับ original dataset ของเรานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเราสามารถ assume ได้เลยนะครับว่าตัวเวกเตอร์อัลฟาเนี่ย somehow เนี่ยนะครับนะมันมีอยู่ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคิดถึงตัวเวกเตอร์อัลฟาในลักษณะที่ว่ามันเป็น input ที่ given มานะครับนะให้กับเราก็ได้นะครับเช่นเดียวกับตัว covariant matrix นะครับ covariant matrix นะครับก็คือตัว matrix sigma ตัวนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะ assume ได้เหมือนกันว่าโอเคมัน given มานะครับถึงไม่ given มาเราก็สามารถคำนวณนะครับนะจาก dataset ได้ถูกป่ะนะครับนะเพราะนั้นก็เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะพูดถึงแบบว่าโอเคassume ว่าเวกเตอร์อัลฟากับตัวเมทริกซิกมาเนี่ย given มาครับเพราะฉะนั้นเรามี expected return ของทั้ง universe นะครับแล้วก็มี covariance นะครับนะของทั้ง universe นะครับนะ given มาให้เรานะครับเพราะนั้นหลังจากนี้เราก็จะทำอะไรก็เราจะเลือกของเราถูกไหมนะครับโอเคทีนี้portfolio variance ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ผมพูดถึง portfolio expected return ละก็คือเทอมนะไอตัว alpha ห้อย vector W นะครับทีนี้พูดถึงตัว portfolio variance นะครับนะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือ sigma ห้อยตัว vector W นะครับแล้วก็กำลัง2นะครับแต่ถ้าเราใช้แค่ sigma นะครับห้อย vector W นะครับมันหมายถึงตัว standard deviation ของทั้ง portfolio นะครับจริงๆมันมีชื่อมันเป็นเทคนิคมันมีเทคนิคเทอมที่ใช้เรียกตัวค่าอัลฟาสับเวกเตอร์W อยู่นะครับเราเรียกมันว่า portfolio volatility น
ะครับนะก็นะเป็นคือจริงมันก็ความหมายเดียวกับ standard deviation นั่นเองนะครับนะก็คือเป็นเทอมที่ใช้ represent level of risk นะครับหรือระดับของความเสี่ยงของ portfolio นั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะใช้ variance นะครับหรือจะใช้ตัว volatility นะครับนะก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่นะเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวเทอมที่ไม่ใช่ square term ใช่ไหมมันก็จะใส่ square root ตรงนี้เข้าไปเฉยๆนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าเราพูดถึงปริมาณนะครับนะของตัว variance นะครับมันเป็น square เท่าเพราะนั้นมันจะใหญ่กว่าตัวค่าของ standard deviation ถูกไหมแต่ว่าถ้า standard deviation น้อยเนี่ยนะครับนะมันสามารถแปลความได้ว่าตัว variance มันน้อยด้วยนะครับ variance ของ portfolio นะเพราะฉะนั้นถ้า volatility น้อยนะครับแปลว่า variance ของ portfolio ก็น้อย risk ก็น้อยนะครับหรือถ้า variance มากมันก็แปลว่าตัว volatility หรือ standard deviation มันมากด้วยนะครับนะเพราะว่านะครับนะตัวนึงเป็นนะครับนะเทอมที่เป็น square root term ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็เป็นเทอมที่เป็น square term นะครับเพราะฉะนั้นมันแปลตามกันอยู่นะครับเพราะนั้นใช้ตัวไหนก็ได้นะครับนะสามารถนะครับนะพูดว่าโอเค risk ต่ำสุดนะครับคุณดูที่ volatility ก็ได้หรือดูที่ตัว variance ก็ได้นะครับโอเคเพราะนั้นน่าจะเห็นภาพนะครับทีนี้การคำนวณของตัว variancenะครับนะก็จะคำนวณผ่านตัวเทอมตัวนี้นะครับก็คือคำนวณจากนะครับ W transpose นะครับนะ sigma W นะครับจริงๆตรงนี้ก็คือ dot product เนาะ dot product ของเวกเตอร์ W กับตัว matrix sigma นะครับแล้วก็เอาผลรวมตรงนี้มาคูณกับตัวเวกเตอร์ W อีกทีนะครับแล้วเราก็จะได้ออกมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับตัว variance term เนี่ยมันสามารถที่จะเขียนนะครับนะเป็น expression ในรูปแบบของ summation ได้ตามนี้นะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้กับตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับเนี่ยคือถ้า work out ออกมาก็เราจะสามารถ work out จากตรงนี้ไปหาตรงนี้ได้นะครับหรือ work out กลับมาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าทางนี้อาจจะง่ายกว่าโอเคนะครับทีนี้หลังจากตรงนี้นะครับนะก็ผมก็ได้ทำการรันเดโมนะครับให้เราดูนะครับว่าถ้าเราทำการคำนวณนะครับนะโอเคอันนี้อาจจะน้อยไปนะครับนะ4เท่ากับ4ก็คำนวณมาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับนะตรงเซลล์ที่9นะครับนะมันมีเป็นเซลล์เนี้ยนะครับมีคอมเมนต์บอกว่า simulate efficient frontier อยู่นะครับก็คือสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะทำการนะครับนะสร้าง random vector ขึ้นมานะครับrandom vector ตรงนี้ก็คือจะเป็น random portfolio ของเรานะครับแล้วเราก็คำนวณหาตัวนะครับนะ expected return นะครับแล้วก็คำนวณหาตัว variance ของตัว portfolio หรือของตัว vector นะครับแล้วก็มาพอตนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราพอตได้นะครับก็จะเป็นนะคือสังเกตดูว่ามันมีการกระจายตัวของนะครับนะตัวค่าอัลฟากับตัวค่าซิกมาสแควร์อยู่นะครับนะก็แกน x เราเป็น variance นะครับส่วนแกน y นะครับเราเป็น expected return นะครับของ portfolio นะครับนะแต่จุดๆพวกนี้คือ represent ของ portfolio นะครับเพราะนั้นจริงๆสิ่งที่เราสนใจเนาะนะครับนะก็อีกทีนะครับนะก็เราสนใจ portfolio นะครับนะซึ่งมีนะครับนะคือถ้าตัวเราพิจารณาไหมเราก็จะพิจารณา portfolio ที่มี expected return มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าเราสังเกตดูว่าถ้าไอ้มากสุดตรงเนี้ยนะครับนะมากสุดใช่ไหมอยู่แถวนี้ครับเราถ้าเราดูตรงนี้เนาะแล้วเราดูความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมันมากที่สุดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆมัน make sense นะครับถ้าคุณอยากได้กำไรสูงสุดนะครับให้คุณลงทุนในห
ุ้นที่มีผลตอบแทนสูงสุดนะหรือสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงสุดแต่ว่าผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยมันจะมากับความเสี่ยงที่มากสุดด้วยนะครับแต่สังเกตดูว่าถ้าคุณเบานะครับนะถ้าคุณเบาตัว expected return ที่คุณต้องการลงใช่มั้ยก็จะสังเกตได้ว่าความเสี่ยงมันลดลงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะนะมีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่นี้สังเกตดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนาะถ้าเราทำการลากเส้นตรงนะครับนะจากแกน x จากค่า x เท่ากับ 0.15 นะครับลากให้มันขนานกับแกน y ขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่านะที่ x เท่ากับ 0.00015 เนี่ยนะครับนะมันมีpoint เต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยถูกไหมนะครับซึ่ง point ตัวเนี้ยนะครับนะมันคือ point ที่ค่า x เท่ากับ 0.00015 แปลว่ามันมีระดับของ risk ค่าเดียวกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่า expected return มันคนละค่านะครับเพราะนั้นถ้าจะให้มันสมเหตุสมผลใช่ไหมกับสิ่งที่เราคิดก็คือว่าโอเคถ้าเรามีพอร์ตโฟลิโอมากกว่า1พอร์ตโฟลิโอซึ่งถ้าเรา evaluate นะครับนะ level of risk ระดับของความเสี่ยงเนี่ยนะแล้วมันเป็นระดับเดียวกันนะครับแต่ว่ามันให้ผลตอบแทนคนละค่ากันนะครับแน่นอนใช่ไหมว่าถ้าเป็นเราก็ต้องเลือกเอาพอร์ตโฟลิโอที่มีผลตอบแทนสูงสุดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าที่ค่า x เท่ากับ0.00015นะครับพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจที่สุดมันคือพอร์ตโฟลิโอที่อยู่ตรงจุดปลายตรงนี้ใช่ไหมอยู่สุดขอบนะครับนะคือพอร์ตโฟลิโอที่มีค่าในแกน y สูงสุดมีค่า expected return สูงสุดนะครับเพราะนั้นอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะค่า x เท่ากับ 0.00015 ใช่ไหมเราสังเกตดูว่ามันเกิดขึ้นนะครับทั้งเคิร์ฟนี้เลยนะครับนะไม่ว่าคุณจะเซตแกน x นะครับเซตความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่นะครับคุณจะมีพอร์ตโฟลิโอซึ่งให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือเราสนใจพอร์ตโฟลิโอที่มีรีเทิร์นมากที่สุดมากกว่านะครับเพราะนั้นเราสนใจพอร์ตโฟลิโอที่อยู่บนที่อยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้เราเรียกว่า efficient frontier นะครับเดี๋ยวจะมีการ define ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมารันนะครับนะกับ data set ที่ใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้เราผมก็รันให้พวกเราดูไป1รอบแล้วนะครับโอเคเราก็จะพบว่ามันไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับไม่เราไม่สามารถที่จะ visualize ได้ว่าเอ้ยตรงไหนมันคือefficient frontier ตรงไหนมันคือ portfolio สุดขอบใช่ไหมเราสังเกตได้ว่าโอเคที่ค่า x เท่ากับ 6.3 นะครับนะ scale มันนะครับนะมันมีตัวคูณตรงนี้อยู่เนาะนะครับค่า x เท่ากับ 6.3 นะครับเราสังเกตดูว่าอ๋อโอเค 6.3 ใช่ไหมมี portfolio อยู่นะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าเอ้ยสมมติว่า portfolio ตัวเนี้ยนะครับนะประมาณ6 risk มันนะหรือ valence มันประมาณ 6.3 ใช่ไหมอาจจะประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าโอเคไอ้ตัวนี้มันดีสุดหรือยังใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันขึ้นเป็นเคิร์ฟยังไงนะครับมันต่างจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเห็นว่าเป็นเคิร์ฟเลยนะครับเคิร์ฟแบบสวยเลยแหละนะครับในกรณีของ2 asset ยิ่งร้ายนะครับนะมันเป็นแบบคอมพีทเลยนะมันเป็นคอมพีทบูลเลตเคิร์ฟให้เราเลยนะครับเพราะนั้นจริงๆเราต้องการที่จะคำนวณหาไอ้ตัวเคิร์ฟเนี่ยนะครับนะหรือคำนวณพอร์ตโฟลิโอที่อยู่บนเคิร์ฟเลยนะครับนะอยู่บนตัวโคเส้นโค้งอยู่บนตัวฟอนเทียจริงๆนะครับพอร์ตโฟลิโอที่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่ามันยังเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เราสามารถที่จะทำให้ expected return มันสูงขึ้นกว่านี้ได้ถูกไหมครับโดยการปรับรูปแบบการลงทุนใช่ไหมแล้วคุณก็โอเคความเสี่ยงคุณเท่าเดิมแต่ว่าคุณได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่ data set ตัวเดิมอีกทีนะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ผมพูดไปเมื่อครู่เนาะก็คือว่า t
ที่ level of risk ค่าใดๆนั่นหนึ่งนะครับมันจะมีพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดก็คือมี expected return ที่ดีที่สุดนะครับทีนี้มันจะมีความสัมพันธ์ที่มันนะครับนะเป็น duality นะครับ duality คือเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมองนะครับนะจากแกน y ก็ได้นะครับสังเกตว่าที่แกน y นะครับอย่างเช่นแกน y เท่ากับ 1.0008 นะครับสังเกตว่าถ้าเราลากเส้นขนานกับแกน x ไปเนี่ยเนาะเราก็จะไปชนตัวจุดพวกนี้นะครับหรือชนพอร์ตโฟลิโอเนี่ยหลายตัวมากเลยนะนะครับนะมันแน่นไปหมดเลยในนี้นะครับแต่ว่าพอร์ตโฟลิโอที่อยู่บนนะครับนะค่า x เท่ากับ 1.0008 นะครับนะอาจจะกำไรสักประมาณ 0.8% นะครับซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับนะไอพอร์ตโฟลิโอที่อยู่บนที่มีค่าในแกนขอไปนะค่าในแกน y นะครับเท่ากับ 1.0008 นะครับนะขนานกับแกน x ตัวเนี้ยนะสังเกตดูว่ามันมี level of risk เนี่ยที่แตกต่างกันถูกไหมครับ level of risk ที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมโอเคนะครับนะลองนึกอย่างนี้เรามีรูปแบบการลงทุนมากกว่า1แบบซึ่งมีให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยแบบเดียวกันค่าเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามันมีความเสี่ยงต่างกันมีเลเวลของความเสี่ยงนะครับดีกรีของความเสี่ยงต่างกันคำถามคือเราอยากได้ความได้พอร์ตโฟลิโอแบบไหนใช่ไหมในบรรดาพอร์ตโฟลิโอที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากันเราก็ต้องอยากได้ไอ้ที่มันต่ำเสี่ยงต่ำสุดถูกไหมเพราะว่าเราโลภถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามองจากฝั่งของผลตอบแทนโดยเฉลี่ยใช่ไหมเราต้องการที่จะ minimize ตัวrisk นะครับหรือ minimize variance หรือ volatility ก็ได้นะครับเพราะนั้นมันจะมี duality กันอยู่นะครับนะในหนึ่งคือคุณ minimize ความเสี่ยงนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงนะครับนะการ boost ตัวผลตอบแทนโดยเฉลี่ยใช่ไหมโดยที่เราบอกโอ้ยโอเคเรา lock level ของความเสี่ยงไว้นะครับเราอยากได้ portfolio ที่มีผลตอบแทนดีที่สุดนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นจากคอนเซปต์ตรงนี้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าโอเคผมมี2พอร์ตโฟลิโอนะครับนะถ้านะผมสามารถบอกได้ว่าโอเคพอร์ตโฟลิโอไม่ใช่2ตัวได้มีพอร์ตโฟลิโอ1ตัวนะครับนะผมสามารถเช็คได้นะครับนะคือผมสามารถที่จะบอกคุณลักษณะที่ผมต้องการได้ว่าโอเคพอร์ตโฟลิโออันเนี้ยนะครับนะมันดีพอหรือยังนะครับถ้ามันยังดีไม่พอนะครับนะผมก็จะดูที่เลเวลของ risk มันก่อนนะครับผมว่าโอเคที่เลเวลของ risk เท่ากับค่านี้นะครับนะคือค่าที่พอร์ตโฟลิโอตัวนี้มัน offer เนี่ยมันมีพอร์ตโฟลิโออื่นที่ทำให้ผมได้ return มากกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันมีแปลว่าโอเคพอร์ตโฟลิโอที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันยังดีไม่พอผมต้องการอันที่มันดีกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าอีกลักษณะนึงนะครับก็คือว่าผมก็จะมีพอร์ตโฟลิโอตัวหนึ่งมาถามว่าตัวนี้ดีพอไหมนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคผมลองฟิกซ์ตัวค่าผลตอบแทนเฉลี่ยหรือฟิกซ์ค่า expected return ใช่ไหมแล้วผมถามว่าโอเคที่ expected return ค่านี้มีพอร์ตโฟลิโอตัวอื่นไหมนะครับนะซึ่งสามารถให้ความเสี่ยงนะครับที่น้อยกว่าพอร์ตโฟลิโอที่ผมมีได้ถูกไหมถ้ามันมีแปลว่าพอร์ตโฟลิโอผมยังดีไม่พอนะครับเพราะนั้นไอ้คำว่าดีไม่พอเนี่ยมันมีได้2เซนนะครับคือคุณจะมองจากการที่คุณฟิกซ์ความเสี่ยงหรือคุณฟิกซ์ตัวผลตอบแทนถูกไหมนะครับเหมือนกับคุณมองจากแกน x หรือคุณมองจากแกน y นะครับเพราะนั้นคุณสามารถจะตอบได้นะครับว่าโอเคมันมีหรือไม่มีใช่ไหมนะครับถ้าคุณรู้เนาะถ้าคุณรู้เคิร์ฟนี้คุณจะสามารถบอกได้โอเคสมมติผมมีจุดหนึ่งนะครับนะสมมติว่าผมจิ้มเอาสักค่าตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยนะครับนะผมก็จะโอเคถ้าผมรู้ว่าเคิร์ฟมันออกเป็นแบบนี้แล้วพอร์ตโฟลิโอของผมให้ค่า xy อยู่ประมาณนี้ผมก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันยังไม่ดีสุดนะครับแต่ถ้ามันดีสุดมันจะต้องอยู่บนขอบถูกไหมประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ผมก็จะทำการformulate นะครับนะ
โอเปอเรชันนะครับนะซึ่งเป็นโอเปอเรชันที่เราต้องการมากๆนะครับนะในเฟรมเวิร์คของ Mean Variance Analysis นะครับ Mean Variance Analysis นะครับนะเป็นเฟรมเวิร์คที่เราใช้ในการวัดความดีงามของพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมถ้า given ว่าคุณมีพอร์ตโฟลิโอ1คุณสามารถวัดออกเป็นตัวเลขได้ว่าโอเคมันมีพอร์ตโฟลิโอ expected return เท่านี้มีพอร์ตโฟลิโอ variance เท่านี้นะครับแต่อันที่นี้มันไม่ได้เฟรมเวิร์คมันไม่ได้ทำให้เราหาพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดได้นะครับหน้าที่ของผมในวันนี้ก็คือมาอธิบายเราฟังว่าโอเคเราจะหาพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดเนี่ยหายังไงนะครับจริงๆก็เราสามารถที่จะทำการนะครับนะดัดแปลงเดโมตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถที่จะบอกว่าคือเราสามารถซอยตรงนี้เป็นบักเก็ตหลายค่าได้นะครับในแกน y เนี่ยเนาะนะแล้วคุณก็โอเคนะอย่างเช่นคุณซอยมาเป็นประมาณ 1,000 เลเวลนะครับแล้วคุณก็เหมือนคุณมี data structure อยู่นะครับเป็น array อยู่ 1,000 ตัวใช่มั้ยแล้วคุณก็ทำการ random มานะครับ random นะครับนะ random portfolio มาอาจจะใช้ sample เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณ keep ใช่มั้ยนะครับนะคุณ keep เฉพาะตัว portfolio นะครับหรือตัว vector ซึ่งนะครับนะทำให้ค่า x มันมีค่าในแกน x เนี่ยมันมีค่าต่ำสุดนะครับแต่คุณซอยเป็นบักเก็ตไงเพื่อที่ว่าโอเคเหมือนกับคุณซอยค่าในแกน y ตรงเนี้ยให้ออกมาเป็นพันส่วนใช่ไหมนะครับพันส่วนในที่นี้จริงๆคุณสามารถที่จะบอกเลยนะครับว่ากำไรต่ำสุดมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมคุณก็ดูว่าโอเคแอสเซทตัวไหนให้กำไรต่ำสุดอันนั้นคือกำไรต่ำสุดที่คุณจะได้นะครับนะกำไรต่ำสุดกำไรสูงสุดใช่ไหมกำไรสูงสุดก็คือถ้าคุณลงในสินทรัพย์ที่มีกำไรสูงสุดคุณก็เอากำไรสูงสุดไปเลยครับโดยเฉลี่ยถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณลงในต่ำสุดคุณก็จะได้กำไรต่ำสุดนะครับแต่ถ้าคุณเลือกผสมนะครับระหว่างสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระหว่างช่วงต่ำสุดกับมากสุดเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนที่อยู่แถวเนี้ยแถวกลางๆพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นคุณก็จะรู้นะครับว่าอ๋อโอเคถ้าผลตอบแทนต่ำสุดคือค่าเท่านี้ 1.00002 นะครับแม็กสุดคือ 1.0012 อะไรเงี้ยคุณก็แบ่งนะครับโอเคผมจะซอยนี้เป็นพันส่วนใช่ไหมคุณก็จะรู้ว่าโอเคถ้าคุณคอมพิวนะครับคุณเจเนเรตตัว random vector มาแล้วคุณให้ผลตอบแทนเป็นค่าหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าโอเคมันตกอยู่ในส่วนไหนของตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็นะครับนะสามารถที่จะทำการkeep นะครับนะคลิปตัวที่มีค่า variance ต่ำสุดใช่ไหมสมมติว่าคุณ generate นะครับนะพอร์ตโฟลิโอตัวใหม่นะครับแล้วผลตอบแทนมันอยู่ในประมาณใกล้ๆกันนะครับแปลว่าค่าในการวางมันใกล้ๆกันนะครับมันฟอลลงในตัวบักเก็ตตัวเดียวกันใช่ไหมคุณก็เทียบเลยครับว่าโอเคแล้ว variance ของมันอันไหนน้อยกว่าอันไหนน้อยกว่าก็คลิปอันนั้นไว้ถูกไหมแล้วคุณก็เตะอีกอันนึงทิ้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้ตัว efficient frontier ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะไอวิธีนี้จริงๆมันไม่เวิร์กในกรณีที่ n ของเรามีค่ามากๆแปลว่าถ้าเรากำลังพูดถึง data set นะครับนะซึ่งจำนวนของ asset ของเราเนี่ยมีค่าเยอะๆเป็น high dimensional data set นะครับนะทุกอย่างที่เราทำมาตรงนี้มันก็จะไม่เวิร์กนะครับเพราะนั้นเราต้องการวิธีที่ดีกว่านี้นะครับ somehow ดีกว่านี้นะครับวิธีนี้ไม่ได้ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กกับในกรณีที่ dataset มันมี asset เยอะๆนะครับอย่างเช่น470อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันใหญ่ได้มากกว่านี้นะขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจน dataset มันได้ยังไงนะครับโอเคทีนี้อาจจะมีคนถามว่าแล้วทำเป็น parallel แล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับนะก็จะดีขึ้นบางส่วนนะครับอาจจะดีขึ้นบางส่วนจริงๆที่รุ่นพี่ผมว่าเราทำในเป็นโปรเจกต์วิชาเนี้ยปีที่แล้วก็ใช้ทริคนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีผลอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปค้นก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่องนะครับที่จะต้องสอนวันนี้โอเคนะครับนะเราก็จะพูดถึง portfolio optimization
นะครับ Optimization ก็คือเป็นการที่เราหาจุดที่ดีที่สุดใช่ไหมจุดที่ดีที่สุดในที่นี้ก็คือจุดของเราก็คือว่ามันก็คือพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะครับเนื่องจากพอร์ตโฟลิโอเรา represent มันด้วยเวกเตอร์ใช่ไหมเวกเตอร์จริงๆมันคือ point ในhigh dimensional space นะครับเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์แล้วจริงๆก็คือว่าเรากำลังจะหาจุดนะครับนะต่ำสุดหรือสูงสุดของฟังก์ชันอะไรทำนองนี้อยู่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันของเราเป็น multi variable function นะครับทีนี้ถ้าเราจำได้นะครับนะเทคนิคที่เราใช้ในการโซลหานะครับนะค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่ relate กับ calculus นะครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราได้เรียนมาก่อนนะครับนะมันเป็น calculus ที่พูดถึงเฉพาะ single variable หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมก็จะ cover ให้แบบหลวมๆหน่อยแล้วกันนะครับนะเรื่องของ multivariate calculus นะครับหรือ multi calculus for multi variable functionเพราะนั้นก็จะคบว่าแบบพื้นๆแล้วกันนะครับนะคือจะไม่พูดอะไรเยอะมากนะครับก็คือจะพูดเป็นในลักษณะที่มันเป็น analogous นะครับหรือ analogy กับตัว single นะครับนะsingle variable calculus นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเนาะก็จะพูดถึง portfolio optimization ก่อนนะครับ define ก่อนว่ามันคืออะไรนะก็ portfolio optimization นะครับนะจริงๆมันคือ operation นะครับซึ่งมัน refer นะเทอมคำว่า portfolio optimization เนี่ย refer to operation นะครับซึ่ง operation นี้นะครับนะมีจุดมุ่งหมายนะครับ that aim at assembling นะครับ a best possibleportfolio นะครับ with the objective such as either นะครับ to minimizeLevel of bricks นะครับ for a given target level of expected return นะครับ or นะครับ toMaximize นะครับ expected return for a given level of risks.โอเคนะครับนะportfolio optimization เนาะก็เป็น operation นะครับนะที่ต้องการที่จะสร้างนะครับนะ best possible portfolio portfolio ที่ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยที่เราจะต้องมี objective นะครับนะหรือมีจุดมุ่งหมายนะครับนะก็คือ มีได้2จุดมุ่งหมายนะครับก็คือว่าอย่างแรกก็คือให้เรา minimize ความเสี่ยงนะครับสำหรับนะครับนะTarget level of expected return นะครับคือค่า return ที่เราคาดหวังไว้นะครับแปลว่าให้เรา fix ตัวค่า expected return ของ portfolio แล้วเราหา portfolio ที่มี level of risk ต่ำสุดหรือมี variance หรือมี volatility ต่ำสุดนะครับหรือนะครับนะอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือให้เรา maximize ตัวผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับ maximize expected return นะครับโดยที่เราพิจารณาการ maximize ตัวเนี้ยนะครับนะสำหรับนะครับนะโฟ
for given target นะครับขออภัยนะ target level of risk นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับของแบบแรกนะครับอันนี้เป็นนะครับนะเป็น duality ของกันและกันนะครับนะก็คือคุณสามารถที่จะเลือก minimize risk นะครับ subject to target level of expected return หรือคุณจะ maximize ตัว expected return subject to target level of risk ก็ได้นะครับเพราะนั้นพอร์ตโฟลิโอที่เป็น best possible of portfolio เนี่ยมันมีได้2เซนส์เซนส์ที่คุณจะต้องการ minimize risk หรือคุณที่ต้องการที่จะ maximize ตัว expected return นะครับแต่ว่านะครับนะไอ้ best possible portfolio 2แบบเนี่ยจริงๆมันก็คือ optimal solution นะครับหรือเป็น solution ที่เราต้องการจริงๆนะครับคุณไม่สามารถที่จะสำหรับนะค่านะครับนะexpected return ของตัวมันเองนะครับคุณไม่สามารถที่จะนะครับนะ lower level of risk ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือสำหรับlevel of risk ของตัวมันเองไม่สามารถที่จะทำให้ตัว expected return มัน higher ได้อีกแล้วนะครับเพราะนั้นมันเป็น optimal solution ใช่ไหมครับเพราะนั้นจากที่ผมได้อธิบายไปนะครับนะก่อนหน้านี้นะครับนะก็ถ้าเราพิจารณาตัวพอร์ตของเรานะครับพิจารณาค่าvariance นะครับ sigma square นะครับแล้วก็พิจารณาค่าของ alpha นะครับนะเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีการฟอร์มตัวกันเกิดขึ้นใช่ไหมของค่า2ค่านี้ของคู่ลำดับ2ค่านี้ครับนะก็เต็มไปหมดแน่นจริงๆมันแน่นมันนะคือมันเป็น infinite นะครับ infinite เนาะแต่ว่าถ้าอันนี้คือได้สิ่งที่เราได้จากการทำซิมูเลชันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่แฮร์รี่มาโควิชนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับคนที่คิดตัวงานชิ้นเนี้ยของตัวมินิมอลิสต์แอนาลิซิสขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเขาทำการนะครับนะพิสูจน์ไว้นะครับว่าถ้าคุณเอาค่านะครับนะค่าvariance นะครับกับค่า expected return เนาะคุณเอามาพอตเนี่ยนะครับนะนะคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่า efficient frontier นะครับก็จะเป็นเคิร์ฟในลักษณะนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็ชิปประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะจะได้ดูดีหน่อยนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้นะครับนะefficient frontier เนี่ยมันก็จะมี portfolio ซึ่งอยู่บนตัว frontier นะครับหรืออยู่บน curve เนาะอ่ะโอเคนะครับสังเกตดูว่าไอ้ตัว red dot นะครับที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับอ่ะถ้าอย่างที่ผมพูดไว้เนาะถ้าเราพิจารณานะครับนะนะครับนะจากค่านะครับนะค่า z แล้วกันนะครับนะ fix ค่า variance ไว้ที่ z นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าโอเคมันมี portfolio นะครับนะตัวนี้ใช่ไหมนะครับจริงๆมันก็ตัวนี้นะมันมีเต็มไปหมดนะครับจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมถามว่าถ้าสมมุติว่าผมมีพอร์ตโฟลิโออยู่ตรงนี้ถามว่ามันดีสุดหรือเปล่านะครับดีสุดในที่นี้ถ้าผมฟิกซ์ค่า variance ไว้ที่ z มันก็ยังไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าคุณสามารถที่จะทำให้ผลตอบแทนมันเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะนั้นไอสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอที่มันอยู่บนเคิร์ฟตัวนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราสนใจนะครับนะพอร์ตโฟลิโอซึ่งอยู่บนเคิร์ฟนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูตรงนี้นะครับพอร์ตโฟลิโอออพติไมเซชันเนี่ยนะครับนะก็คือbest possible portfolio ใช่ไหม with the objective such as minimize level of risk for a given target level of expected return นะครับอันนี้คือการฟิกตัวนะครับนะ level of expected return ที่เราต้องการก็คือเรามองจากตรงนี้ไหมนะครับอย่างเช่นเราทำการฟิกซ์
ค่า after return นะครับเท่ากับค่า4เนี่ยนะครับเป็นค่าคงที่เนาะเราก็จะเห็นว่าโอเคนะครับนะพอร์ตโฟลิโอนะครับนะสมมุติว่าพอร์ตโฟลิโออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงแถวๆเนี้ยนะ3แถวๆนี้มันก็ยังไม่ใช่พอร์ตโฟลิโอที่ดีสุดใช่มั้ยเพราะคุณสามารถที่จะทำให้ variance มันต่ำลงมาได้นะครับต่ำสุดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราโฟกัสไปที่พอร์ต best possible portfolio ในเซนส์แรกก็คือว่าถ้าเราจะ minimize ตัว level of risk นะครับ for a given target level of expected return เพราะนั้นเรากำลังพิจารณาล็อกค่าตรงนี้อยู่ล็อกค่าในแนวแกนตั้งนะครับนะล็อกไว้นะครับแล้วก็โอเคถามว่า portfolio ตรงไหนดีสุดก็คือมันก็ต้องอยู่แตะเคิร์ฟตรงนี้ใช่ไหมนะครับนะทีนี้ในพอร์ตโฟลิโอในเซนส์แรกเนี่ยมันก็คือ portfolio ที่อยู่บนเคิร์ฟตรงนี้ทั้งหมดแต่ในเซนที่2ก็คือว่าถ้าเราอยากจะ maximize ผลตอบแทนนะครับ for given target level of risk นะครับเราก็จะfix ในแนวแกนนอนแทนนะครับก็ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาตามนี้นะครับนะportfolio ซึ่งอยู่แถวๆนี้นะครับมันก็จะสู้ไอ้แถวข้างบนนี้ไม่ได้ถูกไหมสู้ไม่ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณานะครับนะ portfolio optimization นะครับนะด้วยการหา best possible portfolio ในเซนส์ที่2ตรงนี้ใช่ไหมแปลว่าตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันหน่อยนะครับก็คือว่าเราก็จะต้องเอาส่วนตรงนี้ออกจากการพิจารณาไปถูกไหมเพราะว่าที่ level of risk ค่าเดียวกันนะครับคุณมีรีเทิร์นที่สูงกว่าอยู่ข้างบนเสมอนะครับแต่ถ้าคุณมองจากตัวฟิกซ์รีเทิร์นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นมันจะมีความแตกต่างตรงนี้อยู่นะครับถามว่าแล้วแบบไหนดีกว่ากันใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะ minimize risk หรือ maximize expected return นะครับซึ่งสำหรับงานที่ผมทำนะครับนะกับรุ่นพี่เราเนี่ยก็คือผมก็จะใช้ risk minimization เป็นหลักนะครับก็คือ aim ของเราก็คือว่าเราจะทำให้ risk มันต่ำลงนะครับต่ำที่สุดนะขออภัยโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะ define เนาะ portfolio risk minimization ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับminimization ก็คือ optimization นะครับแต่ว่า objective ของเราคือทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยมีค่าต่ำที่สุดนะครับเป้าหมายของเราคือ level of risk นะครับหรือ variance นั่นเองเราทำให้มันต่ำสุดนะครับโอเคเพราะนั้นจากตรงนี้ผมก็จะ define เนาะพอร์ตโฟลิโอนะครับ riskminimization นะครับก็จัดเป็น portfolio optimization แบบหนึ่งนะครับนะถ้าเป็น duality ของมันก็คือคุณพิจารณา portfolio expected return maximization นะครับทีนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะ formulate นะครับนะการหา portfolio นะครับนะในทางนะคือเป็นความหมายในเชิงคณิตศาสตร์นะครับคือซึ่งเราจะ formulate มันออกมาเป็นปัญหา optimization problem ซึ่งการ formulate ตรงเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะแก้มันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงไอเดียในการแก้ปัญหานะครับนะก็คือจะมีการปูพื้นเรื่อง multi variable calculus ให้นะครับก็คือหลังจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จของเสร็จตรงนี้แล้วก็จะขอตัดคลิปไว้นะครับโอเคอ่ะก็เราก็จะ define ตัวปัญหาของเราตามนี้นะครับ for a given target level of นะครับ expected return นะครับก็เราทำการ fix ตัว return ที่เราต้องการไว้แล้วกันนะครับนะเราจะใช้ค่า return นะครับนะเป็นค่า alpha sub 0แล้วกันนะครับเป็นบอกว่าโอเคหา alpha sub 0เมื่อไหร่คือรีเทิร์นที่เราต้องการจะได้จากพอร์ตโฟลิโอนะครับจากนั้น
ครับเราก็บอกว่าโอเคไฟล์นะครับ a portfolio หรือ vector w นะครับ that นะครับนะ minimize นะครับ over for all w นะครับ minimize อะไร minimize ตัว variance ของ portfolio เพราะนั้นเราก็จะ minimize ตัว variance term นะครับvariance term ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ w transpose sigma w นะเราจะ minimize variance นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับนะถ้าเราเขียนแบบนี้นะแปลว่า expression ตรงนี้มันหมายความว่าโอเคให้เราหา vector w นะครับ over for all possible vector w หา vector w ที่มันทำให้เทอมนี้มันมินิมัยทำให้ variance มันมินิมัยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการคือเราต้องการให้มันมินิมัยแต่ว่าเราจะต้องมีการบังคับว่าโอเคตอนเนี้ยเรามี target level of absolute return แล้วนะถูกไหมเพราะนั้นเราควรจะบังคับให้ว่าโอเคไอ้ vector w ของเรานะครับ y นะครับนะในขณะที่variance มัน minimize ใช่ไหมมันควรจะมี expected return เท่ากับค่า alpha 0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี constraint ตรงนี้อยู่นะครับนะเป็นข้อบังคับนะครับนะซึ่งเราบังคับให้ไอตัว vector w เนี่ยซึ่งมันเป็น solution ของเราเนี่ยเราต้องการให้มันทำให้ variance term มีค่าต่ำสุดในขณะที่มันจะต้อง satisfy ตัวข้อจำกัดตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเราบังคับให้มันโอเคนะไม่ใช่ให้คุณแบบหมายคุณทำค่าคันให้มันต่ำๆอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าคุณเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่านะบังคับให้คุณเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าคุณจะต้องทำอันนี้ให้มันต่ำๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันจะเหมือนกับคุณจะต้องทำให้ตรงนี้มีค่าต่ำในขณะที่คุณทำให้ข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยมันทำงานคุณทำงานภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างเพื่อทำให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมีค่าต่ำสุดอ่ะประมาณนี้นั้นตรงนี้ก็จะมีการเขียน constraint นะครับโดยปกติเราจะเขียน constraint ก็คือเราจะใช้ศัพท์ประมาณนี้นะครับคือว่าใช้คำว่า subject to ครับ subject to เป็นการ indicate บอกว่า constraint นะครับนะของเป้าหมายนะครับนะconstraint ภายใต้เป้าหมายตรงนี้คืออะไรนะครับภายใต้เป้าหมายนี่คืออะไรเนาะเพราะนั้นมันก็จะคือนะครับนะการที่นะถ้าเราคำนวณหาexpected return จาก w นะครับก็คือเทอมนี้นะครับเราก็อยากให้มันเท่ากับ alpha 0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการบอกว่าโอเคคุณทำยังไงก็ได้นะครับให้ variance term มันจำกัดแต่ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของคุณจะต้องเป็นค่า alpha 0ใช่ไหมบังคับไว้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ make sense นะครับใครที่ยังไม่เคยเรียนเรื่อง optimization มาก่อนนะครับก็อาจจะมีงงนิดๆนะครับแต่ว่าถึงตรงนี้ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะงงอะไรมากนะครับนะเพราะว่าอันนี้ formulate โดยใช้สัตว์การคณิตศาสตร์ต้องการตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมนะครับ minimize for all vector w ใช่ไหมโดยที่ vector w จะต้อง minimize ตัว variance อันนี้คือเป้าหมายแต่ว่าข้อจำกัดของเราคือมันไม่ใช่เวกเตอร์แบบไหนที่ทำให้เทอมนี้มันต่ำสุดก็ได้มันจะต้องเป็นเวกเตอร์ซึ่งทำให้นะครับตัวค่า expected return รวมเนี่ยมันได้เท่ากับตัว target ซึ่งเราใส่เข้ามานะครับ given นะครับโอเคอ่ะทีนี้นอกเหนือจากนี้จริงๆมันมี constraint อีกตัวหนึ่งนะครับ constraint ตัวนี้เป็น constraint พื้นฐานนะครับ constraint ตัวนี้บอกว่า inner product ของ w กับ unit vector จะต้องเท่ากับ1ใช่มั้ยอันนี้ต้องบังคับไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าw ของเราจะต้องเป็นนะครับนะพอร์ตโฟลิโอเท่านั้นถูกป่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นเวกเตอร์อะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นมันต้องซาติสฟายตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องการเวกเตอร์ w นะครับซึ่งมินิมัลส์เทอมนี้แล้วก็เงื่อนไขตามนี้ที่บังคับไว้จะต้องเป็นจริงทั้ง2เงื่อนไขโอเคนะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับผมก็จะทำการ formulate นะครับนะ
ลำดับสุดท้ายนะครับก็คือ formulate สิ่งที่เรียกว่า efficient frontier กับ efficient portfolio คืออะไรเนาะแล้วเราจะได้เข้าใจความหมายของมันนะครับแบบ rigidไม่ใช่โอเคเพราะนั้นจากตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนอธิบายไหมเนาะว่า and กับ efficientportfolio นะครับ is a portfolio of smallest possible variancesหรือ small possible risks นะครับ for its level of expected return นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนาะ portfolio นะครับนะ efficient portfolio นะครับคิดเส้นใต้นี้นะครับคือ portfolio นะครับนะซึ่งมี variance ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สำหรับนะครับนะค่า expected return ของมันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราดูตรงนี้เนาะพอร์ตโฟลิโอตรงไหนเป็นพอร์ตโฟลิโอที่จัดว่า efficient บ้างนะ efficient คือมีประสิทธิภาพนะครับนะก็คือว่าเราบอกว่าโอเคสำหรับนะครับนะ level expected return ของมันนะครับจะต้องมีมันจะต้องมีในพอร์ตโฟลิโอตัวนี้จะต้องมี variance ต่ำสุดใช่มั้ยครับเพราะนั้นถ้าดูตามนี้แปลว่ามันคือพอร์ตโฟลิโอนะครับนะซึ่งถ้าเราล็อกนะครับนะค่าอัลฟานะครับนะเป็นค่า1ไว้เนี่ยเนาะมันคือพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ถูกไหมมันมีแวลูต่ำสุดพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ก็ใช่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 ใช่หมดเลยนะครับเพราะนั้นพอร์ตโฟลิโอที่มันโลเคทอยู่บนเคิร์ฟนี้ทุกๆตัวคือจัดว่าเป็น efficient portfolio หมดเลยนะเพราะว่าสำหรับผลตอบแทนนะครับนะ1เนี่ยนะครับนะพอร์ตโฟลิโอพวกนี้มี variance ต่ำสุดมีความเสี่ยงต่ำสุดใช่ไหมครับเพราะนั้นมัน represent นะครับนะพอร์ตโฟลิโอที่มีความเสี่ยงต่ำสุดสำหรับค่า expected return ซึ่งเป็นค่า unique ใช่ไหมเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้พวกนี้จริงๆมันมีความโดดเด่นของมันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดด้วยตัวมันเองนะครับเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดนะครับนะถ้ามองจาก level of expected return นั้นๆถูกปะนั้นๆใช่ไหมซึ่งเรามี expected return ได้หลายตัวนะครับนะไอ้พวกนี้สำคัญหมดนะครับเวลาเราพิจารณาในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่า expected return สูงสุดดีสุดใช่ไหมที่ผมบอกไปนะครับเพราะนั้นสำคัญหมดนะครับเพราะนั้นนะครับนะอันนี้คือ efficient portfolio ใช่ไหมชื่อของ paper คือ efficient portfolio ก็คือหาไอ้พวกนี้แหละนะครับ portfolio ซึ่งอยู่บนตัว curve ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้พูดถึง efficient portfolio ไปแล้วนะครับถัดไปก็คือพูดถึง efficient frontier จริงๆว่ามันคืออะไรนะครับต้องมีการ define นะครับนะครับเพราะนั้นเราก็จะบอกว่า furthermore นะครับ the efficient frontier the set แล้วกันนะครับนะ the set of all possible efficientfrontier นะครับ is called or possible portfolio is called นะครับ efficient frontier efficient frontier ครับโอเคนะครับพรมแดนที่มีประสิทธิภาพนะพรมแดนซึ่งมีประสิทธิภาพแปลไทยนะครับแล้วมันคือตรงไหนใช่ไหม
จริงมันจะไม่ใช่แปลว่าพรมแดนมันถึงแปลว่าฟอนเทียร์มันคือแนวหน้านะครับแนวหน้าซึ่งมีประสิทธิภาพพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นมันคือตรงไหนบ้างใช่ไหมมันก็คือบอกว่าโอเค set up a possible efficient portfolio นะครับ is called efficient frontier เพราะนั้น efficient frontier เนี่ยมันหมายถึงเซตซึ่งมันบรรจุ portfolio พวกนี้ทุกๆตัวเข้าไปไว้นะครับเพราะนั้นตามนี้แล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวถัดไปเนาะเราก็จะพูดถึงการคำนวณหานะครับนะเฉพาะพอร์ตโฟลิโอซึ่งมันมินิไมซ์ตัว variance นะครับมี variance ต่ำสุดนะครับนะสำหรับนะ target expected return alpha 0 alpha 0ตัวนี้อาจจะเซตขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถมองว่ามันเป็นค่าที่ given มามันเป็นค่า fix ใช่ไหมเราอยากจะหาโอเคอันนี้เรากำลังจะพูดถึงการโซลหาตัวเวกเตอร์ w ซึ่งทำให้ค่าvarianceต่ำสุดนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าผลตอบแทนมันจะต้องเป็นค่าอัลฟา0ใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงๆนะครับนะเดี๋ยวที่เทคนิคที่ผมจะพูดถัดไปเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเทคนิคที่จะสร้างฟอนเทียร์ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะพูดถึงเทคนิคที่ถ้าคุณฟิกซ์ตรงนี้เป็นอัลฟา0แล้วคุณสามารถโลเคทหาตัวพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ได้ยังไงนะครับโลเคทหาพอร์ตโฟลิโอเลยนะที่อยู่บนนี้เลยนะครับนะมหัศจรรย์มากเลยนะนะเนี่ย right on the frontier เลยนะครับนะแสกหน้าเข้าไปตรงนี้นะครับนะก่อนหน้านี้คือเราแรนดอมใช่ไหมแล้วเราก็มาพอตแล้วเราก็จะได้การกระจายของพวกนี้มาแล้วเราก็โอเคเห็นนะครับสามารถอนุมานจาก visualization ได้โอเคว่าโอเคพอร์ตโฟลิโอที่มัน efficient เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันฟอร์มมันเป็นแบบ bulletbullet curve แบบค่อนข้างจะดีอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างเช่นในกรณีที่นะครับนะ n ของคุณนะครับนะเป็น high dimension นะครับหมายถึงจำนวนเซตเยอะๆเนี่ยคุณไม่ได้ bullet curve คุณมองอะไรไม่ออกเลยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นคุณจะเสียตรงนี้ไปนะครับนะคุณไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าโอเคนะครับนะถ้าคุณทำการ simulate แบบตรงไปตรงมานะครับนะอย่างที่ผมทำในตัวเดโมให้ดูเนี่ยนะครับมันไม่สามารถบอกได้ซ้ำว่าโอเคพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ดีไม่ดีนะครับแต่ว่าเทคนิคที่เราจะพูดเนี่ยมันจะหาพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดให้เราเลยนะครับหาไอ้ตรงนี้ให้เราแล้วก็บอกเลยแล้วว่าโอเคคุณควรจะจัดการลงทุนแบบนี้น้ำหนักควรจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย